มาแล้วค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเปิดประวัติสาวใหม่พัชรีชัยเลิศค่ะต้องบอกว่าสำหรับเธอคนนี้นะคะเป็นหมอลำซิ่งสาวเจ้าของฉายานางร้ายหุ่นเซ็กซี่โดยเจ้าตัวนั้นเริ่มเป็นหมอลำตั้งแต่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วค่ะด้วยความรักและการชื่นชอบทั้งการแสดงการร้องเพลงเริ่มต้นในการเป็นหมอลำในสังกัดของวงไหมไทยใจตะวันมาก่อนที่จะเดินตามเส้นทางความฝันของเจ้าตัวแล้วค่ะแล้วก็โยกย้ายของคณะหมอลำอยู่บ้างปัจจุบันก็รวมโชว์หมอลำซิ่งร่วมสมัยต้องบอกว่าคิวนั้นยาวยันปีหน้ากันเลยทีเดียวละค่ะทั้งนั้นของสาวใหม่พัชรีนะคะเจ้าตัวนั้นเกิดวันที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2533แล้วค่ะเธอเริ่มต้นจากการเป็นหมอลำตั้งแต่อายุ15ปีภายใต้วงไหมไทยใจตะวันหลังจากนั้นในปี2557ก็ย้ายมาอยู่คณะหมอลำคำพุนร่วมมิตรโดยเธอก็มักจะได้รับบทเป็นนางร้ายประจำการแสดงค่ะจึงได้รับฉายานางร้ายหุ่นเซ็กซี่เพราะว่าเธอนั้นชอบแต่งกายที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่เอาใจแฟนๆแล้วค่ะแถมเธอเองยังเคยส่งผลงานเพลงบุญผลาสัญญาฮักหัวใจนิสัยบดีให้แฟนได้ชื่นชมในเสียงร้องครอบอารมณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะปัจจุบันเธอเองนั้นก็มีครอบครัวแล้วและก็ยังคงรับงานการแสดงหมอลำอยู่ไม่ขาดสายขณะที่ว่าคิวงานกันตลอดทั้งปีผลงานของเจ้าตัวนะคะก็มีให้ได้ติดตามกันแล้วค่ะกับผลงานเพลงหัวใจนิสัยบดีบุญผลาสัญญาฮักมักบ่าวฟังลำบทเพลงคอแข็งใครที่เป็นแฟนคลับเจ้าตัวเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทั้งผ่านทาง Facebook และ Instagram เลยล่ะค่ะ